ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในบทที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะผู้เรียนก็คงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับในบทที่สองเนี้ยในหัวข้อหลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียทางการศึกษานี้นะคะเราก็จะกล่าวในถึงในเรื่องของในลักษณะที่การออกแบบมัลติมีเดียในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็คือเราจะเน้นไปในเรื่องของการสร้างความรู้ของผู้เรียนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยในรูปแบบของการศึกษาเน้นการถ่ายทอดนะคะก็คือเน้นให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนหรือผู้เรียนนะคะโดยใช้สื่อในที่นี้ก็จะสื่อในลักษณะที่เป็นการถ่ายทอดแต่ณปัจจุบันนี้นะคะเราได้เน้นทางด้านการศึกษาในเรื่องของการที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นสอดคล้องกับทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎี constructivist นะคะหรือบางค่ายอาจจะเรียกว่าทฤษฎีรังสรรค์นิยมหรือบางค่ายอาจจะเรียกว่าทฤษฎีการสร้างความรู้นะคะแต่ในบทเรียนของเราในที่นี้เราจะขอใช้ชื่อว่าทฤษฎี constructivist นะคะเพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบนวัตกรรมก็คือที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะคะเรามาดูนะคะว่าในบทนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะคะ 1. เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการออกแบบและก็องค์ประกอบของมัลติมีเดียได้นะคะซึ่งหลังจากที่เราทราบหลักการแล้ววัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อที่จะสามารถที่จะให้ออกแบบมัลติมีเดียทางการศึกษาในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็หัวข้อย่อยที่เราจะศึกษาทั้งบทนี้นะคะก็มีอยู่ทั้งหมด2หัวข้อก็คือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการออกแบบมัลติมีเดียการศึกษาในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียแล้วก็ในส่วนที่2เราก็จะไปดูว่าองค์ประกอบของมัลติมีเดียทางการศึกษาในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้แก่อะไรบ้างนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าหัวข้อทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างและก็การออกแบบมัลติมีเดียในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ค่ะ